กุรอานไทยแลนด์2013ขอต้อนรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของอัลกุรอานไทยแลนด์ครับรอบตัดสินนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้เกริ่นให้กับท่านที่อยู่ในห้องส่งนะก่อนอื่นต้องขอมาอัพท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่เราเข้าสู่รายการล่าช้าเนื่องจากว่ามีปัญหาขัดข้องทางด้านของไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไฟเริ่มมาแล้วเราก็เริ่มมีการถ่ายทอดสดได้แล้วเราก็จะใช้เวลาอย่างกระชับที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราดึกมากเกินไปนะครับท่านผู้ชมครับการทดสอบในรอบตัดสินนี้นะครับเรามีการปรับเรื่องของเรื่องของกติกาอีกหน่อยนะครับคือรอบนี้เนี่ยนะครับเราจะอ่านซูเราะห์ที่แตกต่างจากทั้ง3รอบที่ผ่านมานะครับเป็นซูเราะห์อัลอินฟิตอรอ่านเพียงแค่อายะที่1ถึง19ซูเราะห์อัลมุตอฟฟีนอ่านเพียงแค่อายะ1ถึง18ซูเราะห์อาบาซะนะครับอ่านตั้งแต่อายะที่1ถึงอายะที่27ซูเราะห์อันนาซิอาตอ่านตั้งแต่อายะที่1ถึงอายะที่24นะครับโดยที่ทำนองที่เป็นภาคบังคับเนี่ยนะครับมีทั้งหมด4ทำนองด้วยกันคือซิกายุริกะนะครับฮิญาซแล้วก็ซอบานะซึ่งตามกติกานะครับขอทบทวนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อน้องทั้ง8คนที่เข้ารอบมาชิงในครั้งนี้เนี่ยนะครับจับได้ทำนองใดก็ตามในสิทธิ์ทำนองนี้เนี่ยนะครับการอ่านของเขาจะอ่านทำนองอะไรมาปนก็แล้วแต่จะต้องมีทำนองบังคับในทำนองที่จับได้นะครับถ้าหากว่าอ่านแล้วปรากฏว่าไม่มีทำนองที่จับได้จะถูกหัก2คะแนนนะครับหัก3คะแนนนะครับแต่ถ้าอ่านแล้วมีทำนองที่ตัวเองได้รับนะครับก็จะบวก2นะฮะหรือมีทำนองอื่นๆมาเสริมเพื่อความไพเราะก็บวก2แล้วจะมีคะแนนพิเศษคือวันนี้เนี่ยที่ว่าเราเน้นในเรื่องของตัจวีดการอ่านแล้วเนี่ยเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของทำนองด้วยนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อตอนก่อนเข้ารายการนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การทดสอบโดยเราจะเรียกตามหมายเลขนะครับก่อนที่เราจะทดสอบเข้าสู่การทดสอบเนี่ยครับเราก็จะมีการขึ้นมาอ่านสาธิตนะครับโดยรุ่นพี่นะครับซึ่งท่านก็เป็นขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสซัดนะครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนอิสลามสันติชนนะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นแชมป์การอ่านอัลกุรอานระดับโอลิมปิกนะครับซึ่งท่านนั้นก็เคยมาออกรายการอ่านกุรอานอย่างไรให้ไพเราะนะครับในยะตีมทีวีของเรานะครับเอาละครับเพื่อที่จะให้เราได้กระชับเวลานะฮะแล้วก็เป็นเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะผมแจ้งเรื่องของกติกาไปแล้วนะฮะเราจะจับนะฮะซูเราะห์ที่เป็นโจทย์นะครับเพียงแค่4มีแค่4แต่ว่ามีให้เลือก8นะฮะ8แผ่นป้ายนะครับแล้วก็ทำนอง4ทำนองที่เป็นทำนองบังคับนะก็มีทั้งหมด8แผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะครับผมขอเริ่มต้นนะฮะที่น้องคนแรกนะครับที่ผ่านเข้ารอบมานะครับใน3รอบที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ได้แก่น้องเดี๋ยวเราไปดูวิทยาเลยนะครับ A อะไรครับเชิญเลยครับالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشأن نصال سليم هاردوان وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่ได้เข้าร่วมทดสอบในรายการนี้ค่ะก็นานพอสมควรค่ะประมาณเกือบเดือนนะคะเพราะอะไรจึงสนใจอ่านแบบทดลองแบบนี้ครับชื่นชอบค่ะแล้วก็ทั้งบ้านส่งเสริมด้วยค่ะแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็มีการเตรียมตัวเรื่องของทํานองนะคะแล้วก็การฝึกตัวอักษรให้ชัดเจนนะคะก็ยากนะคะก็เตรียมตัวค่ะก็กำลังเตรียมตัวแล้วก็
มีการฝึกค่ะทำนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะให้ผมแล้วก็เทคนิคในการอ่านเนี่ยน้องมีเทคนิคอย่างไรบ้างก็พยายามไม่ให้ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ฝึกฝนตลอดค่ะفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ขอคะแนนบอร์ดกับผู้ชมทุกท่านเลยนะคะดิฉันสุเลมาฮาราดวนค่ะ A02 ค่ะถ้าชอบหนูช่วยโหวตด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่านไทยแลนด์2500ครับเธอคือA2 นะครับน้องสุไลมะฮาราตุวันจากศูนย์อบรมกอรีธรรมานุรักษ์ครับก่อนที่จะให้น้องสุไลมะจับแผ่นป้ายนะครับมีเรื่องสำคัญที่จะแจ้งให้ทราบครับซูซูกิ3361กรุงเทพป้ายแดงรถตู้นะครับแล้วก็รถทะเบียนวอแหวนลอลิง8238กทมดชดาบอบไม้2058ทพุเท่าดชดา7142รบกวนที่รถด้วยครับเชิญน้องสุไลมะจับแผ่นป้ายซูเราะห์ก่อนครับเลือกเลยครับเดี๋ยวอาจารย์อิสมาอิลนะครับขอบคุณอาจารย์อิสมาอิลนะครับทำทุกอย่างนะคนนี้ก็นะแล้วก็จับทำนองนะครับมะกอมนะซูเราะห์อะไรมะกอมอะไรมาดูกันนะครับขอบคุณอาจารย์อิสมาอิลมากนะครับซูเราะห์ที่น้องสุเลมาฮาราตุวันจะอ่านในค่ำคืนนี้คือซูเราะห์อันนาซีอาตครับและทำนองที่เป็นทำนองนะครับคือมะกอมยิฮารกะห์ครับถ้าน้องพร้อมแล้วเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีبسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقافالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولونأَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرًا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا فَإِذَاهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلىفتخشى فأراه ที่นภัสสร Princess เราทำความฝันของคุณให้เป็นจริงด้วยบริการครบวงจรของเรา
ณภัสสรพรินเซสเราพิธีพิถันและใส่ใจในการออกแบบชุดแต่งงานเพื่อความพอใจของลูกค้าเราบริการถ่ายภาพของชำร่วยการแต่งงานแต่งหน้าได้รับการการันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในงานมุสลิมแฟชั่นคอนเทสต์วางใจให้เราดูแลวันพิเศษของคุณสิคะเพราะจะมีใครเข้าใจมุสลิมเท่ากับมุสลิมด้วยกันณภัสสรพรินเซส081-935-4669ครับถ้าจะถามว่าศูนย์หนังสือมานพพงษ์เสงี่ยมจะมีอะไรถามอย่างนี้ดีกว่าครับว่าศูนย์หนังสือมานพพงษ์เสงี่ยมไม่ให้อะไรที่นี่เป็นเหมือนคลังแห่งความรู้เราสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในนี้มาต่อยอดศาสตร์แห่งความรู้ได้เด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัวของเขาได้จากสื่อต่างๆที่มีอยู่ที่นี่รวมถึงสื่อต่างๆที่สังคมมุสลิมสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้จริงศูนย์หนังสือเดียวที่อยู่ในใจมุสลิมทุกคนศูนย์หนังสือมานพวงเสงี่ยมโทร02-718-4096และ02-718-4055ใช้ฝักบัวรดน้ำประหยัดกว่าใช้สายยางฉีดนะครับรู้ไหมนี่อะไรดูนี่นะใหม่น้ำอินทผลัมแท้รวมคุณค่าแท้ๆจากอินทผลัม 100% อินชานังทลัมอร่อยสดชื่นกุรอานไทยแลนด์2013มีข้อเสนอเนี่ยตัวนี้นะครับโดยรวมนั้นถือว่าใช้ได้ครับครับผมขอบคุณน้องสุไลมารัตวันมากครับท่านต่อไปเลยนะครับผมพยายามกระชับเวลานะครับแล้วเดี๋ยวกรรมการก็ช่วยกระชับนะฮะให้เวลาเราสั้นที่สุดนะครับท่านที่สองนะครับเป็น A อะไรครับไปชมวิทยาเลยครับจุดที่คนอื่นบางทีคนอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาอยู่ที่นี้ได้แล้วก็สนใจใช้เวลาฝึกฝนนานค่ะตั้งแต่เล็กๆค่ะแล้วก็ใช้ดูจากน้าชาย2คนค่ะเป็นนักกอยีแล้วก็ใช้โอกาสนั้นนะคะฝึกฝนไปด้วยค่ะكل نفس لما عليها حافظ ที่บ้านสนับสนุนค่ะแล้วก็ส่งเสริมซึ่งน้าชาย2คนค่ะเป็นนักกอรีก็เลยสนใจที่จะเรียนหนูได้เตรียมตัวอย่างไรไว้บ้างครับเตรียมตัวซ้อมน้อยค่ะแต่ว่ามันมีเวลาน้อยค่ะซ้อมก็ซ้อมแต่ว่ามีเวลาน้อยก็เลยจะซ้อมให้มากที่สุดแล้วก็ทำความเข้าใจทำนองให้มากที่สุดค่ะทำนองแต่ละทำนองมันจับใจความยากค่ะก็ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้ฝึกฝนพอสมควรค่ะฟัลยูซุริลอิซานุมิมมาคุลิกเทคนิคในการอ่านก็ใช้ฝึกเสียงอะค่ะตอนประมาณเช้าๆเสียงจะออกได้ดีค่ะฝึกฝนออกเสียงเยอะๆค่ะวิธีการยังไงล่ะก็ตื่นแต่เช้าหลังจากละหมาดซุบฮ์อะไรเงี้ยค่ะก็ซ้อมคุลิกอมิมมา
เพื่อนๆ นะคะที่กำลังชมรายการอยู่ค่ะแล้วก็คณาจารย์ทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะคะช่วยส่งกำลังใจและช่วยโหวตด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นน้อง A8 นะครับน้องอมานะมุฮัมมัดจากซูบอมกอรีแสงธรรมศาสนวิทยาใช่ไหมครับครับผมเชิญอาจารย์สมัยนะครับพาน้องเลือกป้ายเลยครับตอนนี้ผู้ชมทางบ้านนะครับเราปิดโหวตแล้วนะครับคะแนนโหวตเนี่ยมาอยู่ที่ผมแล้วก็ขอเรียนเบื้องต้นให้ทราบก่อนว่าไม่ใช่8คนที่เข้ารอบนะครับเป็นอีกคนนึงนะซึ่งคิดว่าวันนี้คงอยู่ในนี้ด้วยนะครับซูเราะห์ที่น้องอามานะมุฮัมมัดจะอ่านวันนี้คือซูเราะห์อันนาซิอาตนะครับและทำนองมะกอมฮิญาซครับฮิญาซนี่มุสลิมเราฟังแล้วนะครับเป็นยังไงนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحافالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذأبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذافإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربهقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلىربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادىفقال أنا ربكم الأعلى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله อาจารย์มัรฟูครับฟังเพลินหรือเปล่าครับเชิญเลยครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็รู้สึกว่าพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับก็มีอยู่นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวอักษรนะครับตัวมักรอช
นะครับเสียงที่ตัวใจนะครับแล้วก็ตัวตาที่สุกูลนะครับอย่างเช่นตัดตัวตานี่จะมีเสียงแลบนิดหนึ่งนะครับครับแล้วตัวร้อนะครับยังออกไม่ค่อยชัดเจนนะครับท่านนาซิดครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับสักครู่นี้นะครับการอ่านกุรอานนะครับในรูปแบบของรอตันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการใช้เสียงนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความกังวลนะครับเรื่องเสียงเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับเสียงที่ค่อนข้างที่จะดำเนินเสียงนะครับแล้วก็รักษาสภาพการใช้เสียงได้ดีนะครับแต่ว่าจะมีนิดนึงก็คือว่าน้องค่อนข้างที่จะกังวลนะครับในเรื่องของอาจจะเป็นอายะนะครับซึ่งมีการฝึกมาที่เวลาจำกัดทำให้มีการเรียกว่ากังวลในเรื่องของการใช้เสียงก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่ารักษาระดับเสียงได้ดีครับท่านดูบิ๊กครับของผมสั้นๆมีอยู่2จุดก็คือเรื่องชัดดะกับเรื่องของตัวลามมีอยู่ตัวหนึ่งผู้เข้าทดสอบอ่านลามเหมือนกับเป็นนูนคือพอซอ5คือถ้าไม่ถึงที่ของมันก็คืออะไรครับไม่ชัดนะครับครับผมท่านชุริครับครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการอ่านในทำนองรัสนะครับขึ้นต้นก่อนแล้วก็ในช่วงทำนองรัสก็จะมีในฮารากะที่4ที่จะมีเป็นจังหวะของทำนองนั้นอาจจะมีสะดุดบ้างนะเช่นในกอลูติลกะอิซันกะรอตุลคอซิรอตรงนี้ต้องทำให้แนบเนียนอีกนิดหนึ่งนะครับส่วนในทำนองบังคับคือเป็นทำนองฮิยาซนั้นเนี่ยในช่วงเชื่อมทำนองระหว่างรัสกับฮิยาสนะครับในช่วงเข้าเนี่ยดูเหมือนก็จะไม่ยังไม่สามารถที่จะดึงเข้ามาอย่างชัดเจนทีเดียวแต่พอมากลางๆอายะแล้วก็สามารถที่จะดึงเข้ามาสู่สำเนียงของฮิยาสได้เพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงที่จะเชื่อมระหว่างรัสกับฮิยาสก็นี่คือน้องฮัสซันอามานะมุฮัมมัดนะครับขอบคุณน้องมากครับเดี๋ยวไปนั่งพักนะครับฟังคนอื่นบ้างนะฮะผมอยากแจ้งให้ทราบนะครับว่าช่วงนี้นะครับนอกจากเราจะออกอากาศทางยตีมทีวีแล้วนะครับทางวิทยุรัฐสภาก็ได้ลิงก์สัญญาณเพราะห้องส่งอยู่ตรงนี้เองนะครับลิงก์สัญญาณบรรยากาศของเรานะครับออกทางวิทยุรัฐสภาด้วยนะครับทาง AM FM นะครับ 87.5 นะครับขอบคุณบังโยนะครับคุณยตินยากบที่ได้ช่วยกรุณาประสานงานในเรื่องนี้ครับน้องคนต่อไปเลยครับเป็น A อะไรนั้นไปดู VTR เลยครับAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ผมชื่อเด็กชายมูฮัมหมัดอัฟันดีสุขผลครับบ้านชุมนุมปกฟ้าครับوَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى รู้สึกประทับใจในการที่ผมอ่านครับที่ว่าผมได้ถึงในรอบชิงชนะเลิศครับฝึกนานไหมก็ประมาณ5ปีครับใครถึงสนใจในการอ่านแบบทำนองอย่างนี้ก็พ่อเป็นคนสอนแล้วครูก็เป็นคนฝึกแล้วก็ครูเห็นผมมีแววก็เลยให้มาอ่านอาจารย์แล้วเห็นพี่เขาอาจารย์พอครับก็เลยติดใจกุรอานครับฟะญะอะละฮูกุซาอันอะฮวาใช่เลยนะครับแล้วก็ในวันศุกร์เนี้ยเราเตรียมตัวก็เตรียมตัวก็อ่านหนังสือให้หลายรอบอ่านทำนองให้คล่องอ่านซูเราะห์ให้คล่องครับก็ยากครับเพราะว่าต้องอ่านทำนองให้คล่องอ่านซูเราะห์ให้คล่องแล้วก็ต้องจับแล้วก็ไปท่องอีกด้วยครับจับต้นจับทำนองแล้วก็ขึ้นไปอ่านส
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ถ้าพี่ๆน้องๆประทับใจผมก็ให้พิมพ์ A16 แล้วก็ส่งมาที่4716600ครับโตโยต้าออทิสช็อกกระเชลวาแหวน4309นะครับไปที่รถด้วยนะครับครับเลือกเอาตามใจชอบเลยครับซูเราะห์ที่น้องฟันดี้ต้องอ่านในวันนี้คือซูเราะห์อาบาซ่านะครับและมะกอมยิฮารกะครับอาบาซ่ามะกอมยิฮารกะนะครับถือว่ายากนะฮะเชิญครับพร้อมไหมครับสู้ไหมครับทำหน้าอย่างนี้แปลว่าสู้ใช่ไหมครับอินชาอัลเลาะห์ลองดูลูกเอาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. จันอับดุลนาซิรครับครับอาซาตีครับรอบนี้เป็นครับก็อาจจะได้โจทย์ที่ค่อนข้างจะยากครั้งที่แล้วนะครับจริงๆอัฟันดี้อาจจะฝึกแล้วก็ถนัดทำนองกรุดดี้นะครับกรุดดี้ในที่ดูทีอาร์สักครู่นี้นะครับแต่พอมาจับได้ทำนองยีฮาระกะแต่ก็กังวลนิดนึงนะครับเจออัปซาอีกครับแต่ว่าสามารถทำได้นะครับแต่อาจยังไม่สมบูรณ์มั่งสมบูรณ์แบบนักนะครับต้องให้จันชุกฤทธิ์เป็นคนพูดในเรื่องทำนองแต่ในเรื่องของเสียงนะครับวันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของจังหวะคือเสียงสูงในโทนสูงนะครับถึงสูงมากนะครับก็อาจจะมีการเค้นเสียงนิดนึงแล้วก็สับสนในเรื่องของคีย์เสียงนะครับก็นิดนึงครับเรื่องของการอย่างที่เคยคุยกันไว้นะครับว่าในรอบแรกว่าการเปิดปากนะครับเป็นการเปิดเพื่อที่จะให้เสียงนั้นไม่ขึ้นคอยชูมคือออกจมูกมากนะครับงั้นการทำเสียงสูงเนี่ยนะครับต้องบังคับลมนะครับพ่นไปที่เพดานนะครับแล้วก็โฟกัสไปแล้วคือโฟกัสหรือมองไปที่จุดคอยชูมคือจมูกนะครับจะทำได้ดีเปิดปากมากกว่านี้นะครับแล้วก็เสียงสูงบังคับลมไปที่เพดานนะครับโฟกัสที่ปากนะครับน่าจะดีมากกว่านี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ดามิดครับผมชื่นชมนะครับเด็กที่ขึ้นไปจับทำนองเหมือนไม่สู้แต่สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็จนกระทั่งจบได้แต่มันมีจุดอ่อนอยู่นิดนึงก็คือว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วต้องไม่แสดงอาการให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่สู้นะครับ อันนี้ฝากไว้ว่าเมื่อขึ้นไปแล้วเราต้องสู้แล้วก็เราก็ทำให้ได้เลยทำให้เราพลาดนิดนึงก็คือตัวง่ายๆเช่นอักษรอีนเนี่ยเริ่มต้นมาอาบาซ่าเลยเหมือนกับนักเรียนก็อ้าปากหรือว่าออกเสียงไม่ถึงตัวของมันมันก็พลาดจากจุดเดียวเองแล้วก็ไปตรงล่างหลังนิดเดียวก็คือตัวอินอีกเหมือนกันสู้นะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับจันมะฟูครับก็แบกน้ำหนักเยอะนะก็อย่างที่อาจารย์ฮารุฮามิดว่านะครับก็มีตัวคำว่าวัตวัลลาเนี่ยลามตัวนี้ต้องออกชัดแล้วก็เอาให้ชัดเจนนิดนึงแล้วมีตัวเชนนะครับตัวเชนต้องมีการตัฟชีกระจายลมให้ชัดเจนนะครับก็เป็นได้ทำได้ดีขึ้นนะครับครับหลายท่านคงเป็นกำลังใจลุ้นว่าตกลงน้องเขาทำทำนองนี้เป็นโจทย์ได้ไหมอาจารย์ชุกฤทธิ์ว่าไงครับครับก็ถือว่าจากโจทย์ที่เราให้ไปนั้นอัปันดี้นั้นทำได้ถือว่าดีทีเดียวในระยะเวลาสั้นๆนะครับจากการที่เราชินในทำนองกุรดีแล้วเปลี่ยนมาเป็นทำนองยารกะเนี่ยแล้วเราได้ถึงขนาดนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากเพียงแต่ว่าเราอย่ากังวลในการอ่านเมื่อเราซ้อมมาแบบไหนเราซ้อมมาเต็มความสามารถแล้วเราปล่อยมันให้เต็มที่เลยอย่าไปกังวลว่ามันจะผิดหรือมันจะพลาดอะไรไอ้การกังวลนั่นเนี่ยมันจะสร้างแรงกดดันให้เราไม่เป็นธรรมชาติในการอ่านครับผมถ้าสมมุติว่าจะให้ลองอ่านอีกทีเนี่ยโดยที่ไม่มีการตัดสินเนี่ยผมเชื่อว่าอ่านดีกว่าเมื่อสักครู่นี้แต่ไม่เป็นไรไว้คราวหน้าครับคราวหน้าครับเอาละครับขอบคุณน้องอัฟันดี้สุขผลนะครับจากพนัสนิคมครับเสร็จแล้วครับไปอีกท่านหนึ่งก่อนที่เราจะเบรกกันนะครับท่านที่4นะครับเป็นเออะไรนั้นไปชมวิทยากันเลยครับوالسماء ذات البروج واليوم الموعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมนายชินวัฒน์สมานหรือชฟีสมานครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอิสลามสันติชนครับรู้สึกอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณอัลเลาะห์ที่ว่าได้มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นการที่ผมรู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับในการฝึกฝนในการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานแบบทำนองอีกขั้นนึงครับวะชาฮิดิวะมัชฮูดกุติลอัศฮาบุลอุคดูดก็เนื่องจากความชอบของตัวเองนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ที่บ้านนั้นก็ส่งเสริมในการเรียนการสอนกุรอานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแล้วก็
เป็นการฝึกฝนโดยเฉพาะมีญาติพี่น้องนะครับได้เป็นนักกรีเก่าด้วยครับแล้วไปประกวดแข่งขันอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามงานมัสยิดหรือว่างานโรงเรียนนะครับเป็นการประกวดระดับรุ่นอายุไม่เกิน18นะครับตามอายุไปแล้วก็ตัดสินหรือว่าชิงครั้งนี้เนี่ยครับได้ก็ในตอนแรกนะครับก็เป็นการฝึกฝนการอ่านกุรอานเนี่ยในซูเราะห์ที่กรรมการกําหนดมาเนี่ยให้คล่องแคล่วก่อนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความถูกต้องเสร็จแล้วก็เริ่มฝึกฝนในเรื่องการใส่ทํานองนะครับแล้วก็มีการติวนะครับกับอาจารย์ผู้สอนกอรีด้วยนะครับน้องถนัดแบบไหนมากสุดในเรื่องของทํานองอยากจะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยก็นะครับเป็นทํานองคุดดี้หรือว่าบายาติอุไซนีนะครับของสมมากจะเป็นการของเชคมิชารีอัลฟาซีนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอูมิดดีนศอดะกัลลอฮุลอะซีมซูเราะห์ที่น้องชินวัตรจะอ่านวันนี้นะครับคือซูเราะห์อัลอินฟิตอรนะครับแล้วก็มะกอมซอบาอัลอินฟิตอรมะกอมซอบานะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราอูซุบิลลาฮ์من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
صدق الله العظيم ครับอาจารย์มรฟูครับครับก็ได้ดีนะครับฟังเพลินอีกไหมครับฟังเพลินแต่ว่าก็มีตัวนิดหนึ่งนะครับครับตรงว่าอินซาเนี่ยคือสั้นไปนิดนะครับมีอยู่คำหนึ่งนะครับสั้นตรงอินหรือข้างตรงซานฮะครับตัวซีนกับอลิฟเนี่ยนะครับอินซานะครับครับครับผมครับก็มีอยู่ตรงนี้หน่อยนะครับอาจารย์ดุบิดครับอาจจะเป็นทำนองที่เขาอ่านขึ้นมานะครับก็อันทำนี้แหละสมรุมแบบมากที่สุดนะครับครับอาจารย์ดุบิดครับก็ฟาซอฮะผู้เข้าทดสอบอาจจะมีความมั่นใจมากแต่อาจจะพลาดในเรื่องของตัวที่เป็นอักษรง่ายๆคืออักษรอินกับอักษรหะนะครับอ่านไม่ถึงหรืออ่านไม่ถึงในระดับของมันที่เรียวกว่าเป็นอักษรมักรอดหรือซิฟัตของมันนะครับในฟอซอฮะก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดอ่อนในเรื่องของการที่จะตัดสินนะครับครับอาจารย์นัสิครับก็ถือว่านะครับมีความชำนาญในเรื่องของการใช้เสียงนะครับเป็นคล้ายๆว่าแหบเสน่ห์นิดๆนะฮะแหบเสน่ห์นิดๆแล้วก็เสียงที่ใช้ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับกับลักษณะของผู้อ่านสามารถที่จะคอนโทรลแล้วก็ควบคุมระดับเสียงได้ตั้งแต่เสียงกลางยันเสียงสูงเลยนะครับก็พัฒนาต่อไปครับครับครับอาจารย์ฟุยครับสบาฮะสักครู่นี้โจทย์ของนักเรียนหรือว่าผู้เข้าร่วมทดสอบนั่นคือทำนองสบานะครับแล้วมีการอ่านหรือว่ามีการผสมผสานทำนองที่สองคือทำนองรัสนะครับแล้วทำนองนะฮวันและทำนองจุรกะซึ่งสามทำนองนี้ถือว่าทำได้ดีก็จะมีจุดด้อยคือทำนองสบาก็อาจจะเชื่อได้ว่าจะเป็นทำนองที่เพิ่งจะฝึกใช่ไหมครับเป็นน้องที่เพิ่งจะฝึกแต่ก็ทำได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าสำเนียงในการเข้าในช่วงแรกนะครับต้องให้ชัดอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนิดเดียวอันนี้คือซอบาใช่ไหมอาจารย์ซอบานะครับครับไปฝึกนะครับให้นักเรียนฝึกแล้วก็พยายามทำความคุ้นเคยซอบาให้มากขึ้นและนักเรียนจะอ่านได้ดีเหมือนกับทำนองรัสนะฮวันและจารกะที่อ่านเมื่อสักครู่นี้ครับคือ3ทำนองนี้อ่านได้ดีแล้วสุดยอดเลยครับครับเหลือทำนองสบายนิดเดียวนะครับผมโอเคครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผ่านไปแล้ว4คนนะครับสำหรับผู้ร่วมทดสอบในรอบชิงชนะเลิศวันนี้นะฮะพักสักครู่1 5นาทีครับเดี๋ยวเรากลับมาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมوالعاديات ضبحا فالموريات قدحا สะดวกขึ้นมากครับกับกุรอานแถบสีตัจวีดทำให้หมดปัญหาเรื่องการอ่านผิดกฎตัจวีดเพราะมีแถบสีบอกชัดเจนเช่นสีแดงคือก้อนกอละสีฟ้าคืออิกฟ้าสีเขียวคืออิลกอมมาอันกุนนะปัญหาเรื่องการอ่านกุรอานไม่ถูกต้องจึงหมดไปอันกุรอานแถบสีตัจวีดจากประเทศอินเดียกระดาษคุณภาพพิมพ์4สีเล่มเล็ก500บาทเล่มใหญ่800บาทเพื่อความสะดวกในการอ่านอันกุรอานให้ถูกกฎสนใจติดต่อยะตีมทีวีโทร02-934-3160ถึง62 02-934-3160ถึง62น้ำมันฮาบะตุสโซดาผสมน้ำมันรำข้าวมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักขจัดไขมันหน้าท้องไขมันส่วนเกินไขมันในเส้นเลือดบรรจุ80แคปซูลซื้อ1กระปุกราคา400บาทซื้อ3กระปุกราคา 1,100 บาทและน้ำมันฮาบะตุสโซดาบดละเอียดผสมน้ำผึ้งช่วยในการเพิ่มน้ำนมแม่ลดอาการปวดท้องเนื่องจากประจำเดือนช่วยให้นอนหลับสบายคลายเครียดบรรจุ100แคปซูลซื้อ1กระปุก350บาทซื้อ3กระปุก900บาทโทรหาเราตอนนี้02-530-3199
เบื่อไหมกับการที่คุณทำเมนูสารพัดไก่ในแต่ละครั้งต้องใช้อุปกรณ์มากมายเช่นนี้แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณมีเครื่องทำเมนูสารพัดไข่ทันใจที่จะทำให้คุณไม่ต้องทำใจในเวลาที่ต้องการทำเมนูสารพัดไข่ของคุณเพราะทั้งสะดวกรวดเร็วใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่3-7 นาทีเท่านั้นก็จะทำให้เมนูไข่ทอดไข่ลวกไข่ต้มไข่ตุ๋นที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วทันใจด้วยเครื่องทำเมนูสารพัดไข่ทันใจเราขอเสนอขายให้คุณในราคาเพียง380บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดหรอกครับโทรมาตอนนี้เลยที่025303199ยอดทีมทีวีแล้วเรื่องไข่จะกลายเป็นเรื่องง่ายสมุนไพรตองกัดอาลีได้รับการยอมรับจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT คณะเภสัชและยามหาวิทยาลัยโตเกียวและรัฐบาลมาเลเซียว่าตองกัดอาลีมีคุณสมบัติต้านมะเร็งต้านปฏิกิริยาของโรค HIV สร้างฮอร์โมนเพศชายรักษาโรคข้อเสื่อมบำรุงกำลังบำรุงไตบำรุงหลอดเลือดบำรุงโลหิตติดต่อสอบถามได้แล้ววันนี้ที่025303199สหกรณ์ศรัทธาชนเปิดบริการเงินฝากในรูปแบบของเงินฝากมูดรบะฝากขั้นต่ำ 5,000 บาทระยะเวลา6เดือนรับผลตอบแทนทุก6เดือนหรือเลือกฝากขั้นต่ำ 5,000 บาทระยะเวลา12เดือนรับผลตอบแทนทุก12เดือนในรูปแบบของเงินฝากวาดีอะเปิดบัญชีขั้นต่ำ100บาทฝากถอนได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า100บาทแต่จะไม่มีผลตอบแทนใดๆบัญชีออมทรัพย์ยั่วชนเปิดบัญชีขั้นต่ำ100บาทฝากถอนได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า50บาทเปิดบัญชีหุ้นสมาชิกหุ้นละ100บาทซื้อหุ้นขั้นต่ำ5หุ้นค่าแรกเข้า100บาทสากลสัทธาชนจำกัดโทร0853896886ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของฮาบาตุซาดากับน้ำมันมะกอกแท้จนกลายมาเป็นน้ำมันบรากาไซตูนที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งมีสารประกอบของวิตามินอีอัลฟาโทโคฟิโรวิตามินเอคาร์โรทีนโพลีฟีนอลโอเมก้า3กรดไดโนเลนิกโอเมก้า6กรดไดโนเลอิกโอเมก้า9กรดโอเลอิกช่วยในการบำรุงกระเพาะอาหารลดไขมันในเส้นเลือดบรรเทาอาการกรดไหลย้อนบำรุงหัวใจลำไส้ระบบน้ำดีต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งระบบหมุนเวียนโลหิตสร้างการเจริญเติบโตในเด็กหลังหย่านมแม่ควบคุมน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวานชะลอความชราซ่อมแซมกระดูกสร้างเซลล์ใหม่คนที่ค่อนข้างนอนดึกอะค่ะจนที่ทำงานหลายคนก็มาทักว่าทำไมดูโซมจังเลยมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะแนะนำให้เราสมุนไพรตัวนี้ดูก็พอทำไปได้สักพักหนึ่งที่ทำงานหลายๆคนก็มาทักว่าน้องไม่ทำอะไรมาดูสดชื่นจังเลยก็รู้ทันทีเลยค่ะบรากาไซตูนดูแลสุขภาพได้ดีจริงๆบรากาไซตูนเพิ่มปริมาณแต่ไม่เพิ่มราคาโทร025303199คงไม่ถูกกุรอานไทยแลนด์2013สู่บรรยากาศนะครับการจัดการทดสอบการอ่านอัลกุรอานมุรัตตันนะครับในรายการกุรอานไทยแลนด์วันนี้เรามาออกอากาศกันที่ห้องประชุมนะครับมูลนิธิเปิดศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยผ่านไปแล้ว4ท่านนะครับเหลืออีก4ท่านในเบรกที่2นี้เมื่อก่อนปิดเบรกผมต้องขอมาฟนะผมเอ่ยชื่อสปอนเซอร์ผิดนะครับดีว่าเข้าใจดีไม่เอาตังค์คืนนะฮะเป็นจริงๆแล้วผู้ที่ให้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเนี่ยเขาไม่ประสงค์ออกนามนะครับแล้วก็ชื่อร้านที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยเป็นร้านมานพวงเสงี่ยมนะครับแต่ว่าทีมงานเขียนมาให้ว่าเป็นสอวงเสงี่ยมก็เลยอ่านสอวงเสงี่ยมตามนะครับต้องขอมาอัพทั้งร้านสอแล้วก็ร้านมานพด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอีก4ท่านในค่ำคืนวันนี้นะครับกรรมการพร้อมแล้วน้องๆก็พร้อมแล้วนะครับจะเป็น A คนต่อไปนะครับคนที่5เป็น A อะไรนั้นไปชมวิทยากันเลยครับOh,
ฉันชื่อนางสาวสุริยาแก้วเกตค่ะเรียนอยู่โรงเรียนนิดวันอิสลามชั้น2ยะดาลีค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะรู้สึกแบบถือว่าเป็นเกียรตินะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะแล้วก็ใช้เวลาฝึกนานกี่นานนานมากเลยค่ะประมาณก็หลายปีอยู่ค่ะกว่าจะได้แบบมาได้ถึงขนาดนี้ وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود ในวันที่เราต้องไปชิงเขาเนี่ยค่ะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็มีการเตรียมตัวก็บางส่วนนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มฝึกซ้อมนิดนึงแล้วค่ะก็ยังพอได้อยู่ก็ตื่นเต้นค่ะว่าเจอแต่แบบคนแบบอ่านเก่งๆทั้งนั้นเลยยากพอสมควรนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ทำนองไหนแล้วเขาก็บังคับทำนองมาด้วยก็คือสีทำนองแล้วก็ต้นที่อ่านก็ยากอยู่แล้วค่ะอันนารีซาติลวะกูดอิซฮุมอะลัยฮากูดก็อยากจะให้ผู้ชมที่ชมหนูอ่านนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าสนใจนะคะก็อยากจะให้โหวตให้ด้วยนะคะ A20 ค่ะทั้งซูเราะห์ทั้งมะกอมฮะคือเลือกกันสดๆตรงนี้นะครับน้องไม่รู้ล่วงหน้าเลยนะครับจนกระทั่งถึงเวลาอ่านเป็นมะกอมซอบาในซูเราะห์อัลอินฟิตอรครับเป็นไงสุริยาพร้อมไหมครับพร้อมเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญWhat?
ครับอาจารย์อับดุลฮามิดครับผมขออนุญาตนิดนึงนะย่อยังอยู่ปะเป็นเด็กกำพร้านะแล้วฮะพอย่อเขาเป็นเพื่อนเรียนที่เดียวกันทักก่อนเพราะจะจำคนไม่ผิดแต่ไม่เกี่ยวกับคะแนนนะครับก็คือให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าถึงแม้ว่าคะแนนแต่อาจจะเกี่ยวกับเงินคือถึงแม้พ่อไม่อยู่เขาก็ยังมีความสามารถกับการที่จะเรียนพ่อเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กเพราะว่าตอนนี้ผมก็พยายามแจ้งเงินรางวัลให้คนละ 2,000 อะไรเงี้ยนะครับเผื่อจะมีใครมาเพิ่มให้อักษรตัวเดียวที่มีปัญหาของเราก็คืออักษรหยิมนะครับของพ่อสอครับอาจารย์ครูครับครับก็ได้ดีกว่าเก่านะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ทดสอบเนี่ยตัวอักษรสุดท้ายเนี่ยจะมีปัญหาอยู่นะครับก็ดีขึ้นนะครับครับครับท่านนักศึกษาวันนี้กรกฎทำกันบ้านมาดีนะครับจังหวะการเดินตัวนะครับในการหยุดวอกอฟแต่ละอายะเนี่ยถือว่าจังหวะช่องไฟดีนะครับแล้วก็น่าชื่นชมนะครับแล้วก็เสียงนุ่มนวลดีนะครับชัดเจนแต่ว่าเรื่องทำนองต้องให้ตาชุรีแล้วกันนะครับครับเชิญตาชุรีครับถ้าพูดถึงทำนองรัสที่อ่านดีกว่าครั้งที่แล้วมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะหรือความนิ่มนวลในการเดินทำนองเสียดายอย่างเดียววันนี้คือไม่ได้อ่านทำนองบังคับคือทำนองซอบาซอบานะครับซอบาไม่มาเลยเหรอฮะมีไหมวันนี้ซอบาไม่มาเลยซอบาไม่มาดึงไม่มาเลยมันยากไปหรือว่ายังไงฮะไม่ได้ฝึกฝึกไหมได้ฝึกไหมครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะครับก็ขอบคุณมากนะครับน้องกรกฎน้องสุริยาจากดารุนกุรอานวัตตาลิมอ่อนนุชนะครับเอต่อไปเลยครับเป็นเออะไรนั้นนะครับเป็นสุภาพบุรุษนะครับไปชมเลยครับวิทยาครับเรียนอยู่ที่สอนแสงตามศาสนาวิทยาก็3ปี 3-4 ปีได้แล้วครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าผมตอนนี้ก็อายุ13ก็ได้ทดสอบกับรุ่นพี่ที่มีอายุเยอะกว่าก็หาประสบการณ์ไปครับวัลลาซีกัดดาร์ฟะฮะดาوالذي أخرج المرعى ก็ตอนผมเด็กๆผมเรียนกุรอานที่บ้านดอนใช่ไหมครับและผมเรียนกับอาจารย์อิสมาอิลหวังมานก็เลยส่งผมไปทดสอบที่มิฟตาห์ผมก็ไปทดสอบก็ได้รางวัลครับก็ได้ที่รางวัลชมเชยอันดับหนึ่งหลังจากนั้นก็ทดสอบมาเรื่อยๆเลยไปตัดสินเนี่ยเราได้เตรียมตัวไว้ยังไงบ้างก็หนักพอสมควรครับที่ให้มาก็ขยันซ้อมครับเพราะว่าวันนี้ก็มาเข้าครูบ่อยๆครับซ้อมอินชาอัลเลาะห์ครับฟะญะอะลูซาเป็นไปอะไรเชิญเลยครับแล้วก็เป็นโอเคซูเราะห์มุตัฟฟิฟีนนะครับซูเราะห์อัลมุตัฟฟิฟีนทำนองเป็นมะกอมฮิญาซครับพร้อมมั้ยครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظنใช่ไหมครับครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมว่าดีกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยครับแล้วก็มีอยู่นิดเดียวนะครับผมว่าครั้งที่แล้วเขาดีกว่านะครั้งนี้เขาเก่งๆนะผมว่าดีกว่าเขาเถียงกรรมการเพราะว่าแสดงว่าซ้อมมาได้เยอะครับก็มีอยู่คำหนึ่งนะครับอิดาตุตลาตัวเนี้ยนะครับจะให้ตุตเฉยๆไม่ได้นะครับกับให้ชัดอีกนิดนึงตุ๊ดลาครับอาจารย์ดุมิตรครับใครเรียนกับใครเนี่ยอาจารย์อดัมบัลบาคบ้านอยู่ที่ไหนนะบันดอนวันอาทิตย์นี้ออกรายการนะ8โมงเชิญการโอเชิญการอากาศเลยนะวันอาทิตย์นี่ไม่เกี่ยวกับเข้ารอบไม่เข้ารอบไม่เกี่ยวสองไม่เกี่ยวนะได้ไหมวันอาทิตย์ทำไมถึงเชิญคนนี้ฮะชอบตั้งแต่วันแรกแล้วมาได้ป่ะอินชาอัลลอฮ์วันที่เช้านะ 8 โมงไม่มีค่ารถนะครับโอเคเลี้ยงข้าวเช้าเลี้ยงข้าวต้มตอนสายๆนะครับอ่านกันลาบ้านรอใหม่เมื่อกี้อีกทีดิทำน้องอะไรก็ได้ไม่บังคับกันลาบ้านรอมาอะลากุลูบิฮิมมากานู
กว่าผิดโอเคครับอาจารย์ดุลสิทธิ์ครับเริ่มต้นขอชื่นชมก่อนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมด4ท่านนะครับยุทธภูมิสัจเทพนะครับทำสมาธิได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยทำสมาธิก่อนนะครับไม่พูดพลาดหรือว่าไม่ได้เข้าทำนองเลยนะครับถือว่ามีการเริ่มต้นได้ดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้นะครับก็คือเสียงคอยชูมนั่นคือเสียงที่จะขึ้นสูงในเสียงสูงเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีปัญหานิดหนึ่งก็คือมันจะแบนขึ้นไปใช่เหมือนกับว่าเขาไปเกรงที่สีหน้าของเขาคอยชูมของเขาจมูกของเขาแล้วก็ขมวดคิ้วมันทำให้เสียงออกมาแบนมันไม่เปิดมันไม่กว้างทำไมลูกมันต้องเก๊กหล่อรู้ไงเกรงที่หน้าต้องหล่อรู้ไงกลัวไม่หล่อเขาจะเล่นกล้องนะสบายเขาจะได้เล่นกล้องใช่ครับตาชุดีครับเชิญครับวันนี้ก็จะรู้สึกนิ่งขึ้นนะครับรู้สึกว่านิ่งขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นจะเวลาที่เราจะอ่านทำนองนะครับไม่ว่าจะเป็นทำนองอะไรก็แล้วแต่ที่ทำนั้นดีแต่เพียงแต่ว่าในคำนั้นเนี่ยอย่าใช้การเคลื่อนไหวของขั้นเสียงเยอะมากจนเกินไปนะครับคือแต่ละคำนั้นถ้าเราจะเคลื่อนไหวของเรื่องของการใช้เสียงขั้นระดับเสียงควรจะใช้แค่2ขั้นเสียงหรือ3ขั้นเสียงแล้วเปลี่ยนเป็นคำอื่นนะถ้าเราใช้ในคำเดียวหลายขั้นเสียงเนี่ยมันจะดูแล้วยังไงอาจารย์ลองทำให้ดูใช่ยังไงทำคำเดียวหลายขั้นเสียงอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมويل للمطففين คือมันจะเยอะไปมันจะนอกของระบบแบบมอรัตตันไปนิดนึงนะครับ الذين إذا اكتالوا على ตรงนี้แต่ละคำแต่ إذا اكتالوا นี่เขาเรียกช่วงโชว์ลูกคอเยอะไปหน่อย الذين إذا اكتالوا على الناس ให้เคลื่อนไหวเสียง2ถึง3พออย่าให้ถึง4ถ้า4แล้วมันจะดูมันจะมากเกินไปนะครับขอบคุณมากครับน้องสัจไม่ใช่นามสกุลสัจเทพใช่ไหมครับน้องมุฮัมมัดสัจเทพนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุท่านเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเหลืออีก2คนนะครับเราจะพยายามไม่ให้เกินเที่ยงคืน20นะฮะอีก2ท่านนะครับก่อนสุดท้ายนะครับเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับوالسماء والطارق وما أدراك ما الطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมนายอับดุลลอฮ์มณีดำตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นยะดาดีปี3โรงเรียนมิฟตาคนของดูมิดีนียาบันดอนก็รู้สึกดีที่ว่ามามีจัดแบบนี้เพราะว่าส่วนมากเลยจะไม่ค่อยมีจัดอะไรแบบนี้กันเท่าไหร่จะไม่ค่อยให้ความใส่ใจกับกุรอานเท่าไหร่ครับก็พอสมควรเนื่องจากว่าผมเรียนกอรีด้วยแล้วก็ซ้อมอยู่เป็นประจำก็เลยไม่นานเท่าไหร่ครับแล้วก็ในวันตัดสินเนี่ยเตรียมตัวอย่างไรบ้างในวันตัดสินก็ต้องซ้อมให้ถึงที่สุดซ้อมจนกระทั่งว่านึกออกอ่ะนึกทำนองออกตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้ออกยากพอสมควรซึ่งไม่เคยเจอเลยตั้งแต่ทดสอบมาแล้วก็ทำนองค่อนข้างที่จะยากมากถนัดในทำนองแบบไหนซึ่งมอรัตตันเนี่ยมันจะยากกว่ากอรีนิดนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เรียนมอรัตตันเท่าไหร่อาศัยจำคนอื่นเขาแล้วก็ที่จะง่ายสำหรับผมคือทำนองราสแต่ซึ่งที่เขากำหนดมาไม่มีเลยทำนองราสอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรรอ
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าใครที่ชอบเบอร์ไหนก็ขอให้โหวตด้วยถ้าจะโหวตให้ผมก็คือ A24แต่ถ้าคนอื่นก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับครับผมท่านสุดท้ายนี่เป็นน้องผู้หญิงนะฮะสปอตสตรีนะครับซูรอของอับดุลลอฮ์นี้นะครับคือซูรออาบาซานะครับมะกอมซีกาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا صدق الله العظيم كان دون نسيك ครับครับผมเหมือนกับเสียงมันจะตันๆนิดนึงนะครับวิธีการเปิดคอเนี่ยนะครับก็คือเป็นการทำให้ช่องคอของเราเนี่ยขยายออกลักษณะของการเปิดคอคือ
มันเราหาวะคือการเปิดคอนะครับอับสะวะตะวัลลาอับสะวะตะวัลลานี่คือการปิดคอถ้าเปิดคอมันจะเสียงแตกต่างกันชัดเจนให้โล่งให้โล่งนะครับมันจะโล่งกว่าแต่ว่าลักษณะสักครู่นี้มันเหมือนกับการกังวลบวกเกรงทำให้เส้นเสียงเนี่ยมันสั่นนิดๆกังวลไหมครับกังวลบวกเกรงเกรงไหมพ่อหมัดเกรงไหมครับนะครับอย่างที่บอกว่าโจทย์เรายากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสำทับคำพูดของที่ท่านอาจารย์อัชรีพูดก็คือสักครู่ว่าเด็กทุกคนบ่นว่ายากซึ่งจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วผมชื่นชอบนะครับแล้วก็ชื่นชมเด็กทุกคนว่าเป็นโจทย์ที่ยากแต่พวกเธอทำได้ดีครับครับใช่ครับอาจารย์มะฟูครับครับก็ครับก็มีตัวไอ้นิดหนึ่งนะครับอ้าวมาตัวออกการเสียงตัวนี้ผมจะย้ำเป็นประจำนะครับอลิฟกับอีนเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยต้องอ่านให้ถูกต้องจะอ่านรวมเป็นอ้ามาใช่ไหมไม่ใช่เป็นอ้ามาแล้วก็ตัวซอสนิดหนึ่งนะครับนะครับโอ้วันนี้คนฟังนี่ก็ได้ประโยชน์เยอะเลยนะฮะนะครับอาจารย์หรือไม่ครับวันนี้อับดุลลอฮ์ไม่เหมือนก็เคยที่ได้ยินได้ฟังนะหรือว่าจะถนัดกอรีแต่จริงๆแล้วอับดุลลอฮ์พูดว่าถนัดกอรีไม่ถนัดมุรัดตันไม่ได้เพราะอับดุลลอฮ์เป็นนักเรียนเอียดาดีฉะนั้นถ้าจะเรียนภาษาอาหรับอ่านกุรอานไม่คล่องเนี่ยจบเลยอันนี้เตือนในฐานะรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันนะครับดังนั้นอับดุลลอฮ์จะเรียนภาษาอาหรับอับดุลลอฮ์ต้องอ่านกุรอานหน้าไหนเปิดหน้าไหนต้องอ่านให้คล่องอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอับดุลลอฮ์ผิดสองครั้งอับดุลลอฮ์กลับครั้งแรกได้ก็คือเหมือนเริ่มใหม่แต่ครั้งที่สองทำไมไม่กลับคืออ่านกุรอานถ้าผิดแล้วอับดุลลอฮ์ไม่กลับนั่นคือถือว่าผิดมหันต์เลยในเรื่องของการอ่านคือกุรอานเนี่ยผิดได้แต่ต้องให้กลับมาแก้ใช่เพราะเมื่อกี้อับดุลลอฮ์ครั้งแรกผิดแต่อับดุลลอฮ์กลับมาไม่เป็นไรครับแต่เวลาครั้งที่สองอับดุลลอฮ์ผิดอับดุลลอฮ์เหมือนดำน้ำไปเลยมันเป็นการทดสอบที่บอกว่าไม่มีใครว่าอะไรเราแต่ถ้าเรากลับมาปุ๊บเนี่ยในเรื่องของการอ่านเราไม่หวงคะแนนนะเราจะไม่บาปแต่ถ้าเวลาเราลุยไปเลยเนี่ยมันจะทำให้เราเรื่องมานะกับอัลกุรอานใช่เพราะถ้าเป็นประเทศอาหรับหรือแม้กระทั่งเวลาผมตัดสินกับครูอาหรับเนี่ยเขาไม่ยอมนะเขาต้องให้กลับมาอ่านใหม่ก่อนเราบางทีต้องตกลงกันว่านี่คือกำลังการทดสอบนะอันนี้นาซีฮัตทุกคนด้วยนะครับมาฮับดุลลอฮ์ขอบคุณมากอาจารย์ชุลีครับครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ชมเชยในความพยายามที่จะอ่านทำนองซิกาในฐานะรุ่นพี่เหมือนกันเพราะผมก็มิฟตาห์เหมือนกันอาจารย์ธมิตรบอกมิฟตาห์ผมก็มิฟตาห์ด้วยนะครับในฐานะรุ่นพี่ให้กำลังใจว่ามีความพยายามที่จะดึงทำนองไปสู่ซิกาตามโจทย์แต่มันก็ยังไม่มามันจะกลับไปหาซอบาเหมือนเดิมเพราะคุ้นเคยกับซอบาไม่รู้ว่าเพราะยังไงนะแต่ผมมีความลับอย่างหนึ่งจะบอกครับนะครับคือว่าทุกคนฟังให้ดีนะครับมีความลับครับทำนองทุกทำนองเนี่ยไม่ใช่ว่ามันยากหรอกบางคนเขาชอบถนัดซิกาเขาว่าซิกาง่ายรัสยากซิกาในภาษาอาหรับนะซิกาภาษาอาหรับนะครับนะครับบางคนถนัดยารกะก็จะบอกยารกะง่ายแต่ซิกายาก มันอยู่ที่ความถนัดและอยู่ที่ความเรานั้นเข้าถึงหรือว่าชินกับมันมากน้อยเพียงใดสิ่งที่เราชินเราจะง่ายแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราไม่ค่อยชินเราจะดูยากเพราะฉะนั้นทุกทำนองง่ายหมดครับถ้าเราเข้าถึงครับอาจารย์ครับเพื่อไม่ให้ค้างคาครับสีกาเป็นยังไงครับเชิญหน่อยครับเชิญนะฮะสีกานะครับสีกาไม่ใช่สีกาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى صدق الله العظيم นี่คือสีกาครับขอบคุณครับน้องอับดุลลอฮ์ครับเชิญครับสุดท้ายครับเป็นเอท่านใดนั้นไปชมวิทยากันเลยครับน้องที่มาร่วมประกวดทุกคนนะครับมาร่วมแข่งขันทุกคนนะฮะทั้งที่เข้ารอบวันนี้และที่มาร่วม
เดี๋ยวจะพึ่งไปไหนนะครับบอกเสร็จนี่ปุ๊บทุกคนจะขึ้นเวทีนะฮะรอสักแป๊บนึงนะครับอยู่ไปไหนนะครับเชิญน้องท่านสุดท้ายสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับและเป็นค่ำสุดท้ายของการทดสอบมรอตันในโรงดอนปีนี้นะครับเชิญเลยครับเป็นเออะไรนั้นไปหนูชื่อเด็กหญิงณดานาคีสุวรรณค่ะชั้นป.6เรียนที่สถาบันอบรมกอรีปายนาเจริญพาสค่ะฟัจอะลาฮูกุซาอันอะฮวาก็หนูรู้สึกดีใจค่ะที่มาได้มาที่นี่ก็เพราะว่าโอกาสของคนส่วนใหญ่บางคนก็อาจจะมาได้ยากค่ะก็ใช้เวลาฝึกก็ไม่ค่อยนานมากค่ะก็ประมาณ2อาทิตย์ 2-3 อาทิตย์ค่ะวันศุกร์เนี้ยหนูได้เตรียมตัวไว้อย่างไรบ้างก็หนูก็มีซ้อมกุรอานค่ะหลังจากละศีลอดก็มีแล้วก็หลังจากกินข้าวซุโฮหนูก็ซ้อมอีกสักพักนึงแล้วก็หนูเรียนการอ่านที่ไหนครับหนูเรียนการอ่านอันนี้ทำนองพวกนี้ก็มีครูช่วยติวให้ค่ะแล้วก็มีพี่เป็นคนฟังให้สนุกริอุกะฟะลาตันซาค่ะขอให้คนทั้งบ้านช่วยโหวตให้หนูด้วยนะคะหนู A026 ค่ะก็เมื่อที่คุณน้องบอกว่าทบทวนนะครับตอนหลังกินข้าวซุโฮนะถามพวกเราที่มีลูกที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับหลังกินข้าวสุโฮลูกเราอยู่ไหนเชิญเลยครับข้าวสุโฮนี่อยุธยาเนี่ยข้าวสุโฮน้องชื่ออะไรนะนาดาใช่ไหมฮะน้องนาดานะครับจะอ่านในซูเราะห์อัลมุตอฟฟีฟีนนะครับในมะกอมซีกาอีกแล้วครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذاويل يومئذ
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم اذهب إلى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين صدق الله อาจารย์อับดุลฮามิดครับน้องเป็นคนสุดท้ายนะครับเลยเที่ยงคืนแล้วเนาะพอน้องเคยฝึกตอนซูโฮใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรแต่ก่อนที่จะคอมเมนต์ผมขออนุญาตอาจารย์นัชรีใช้เวลานิดเดียวนะครับก็คือว่าผมอยากจะให้น้องๆทุกคนที่มาเข้าทดสอบเนี่ยนะเวลาผมดูรายการที่เป็นกีฬาวอลเลย์บอลหรือเป็นกีฬาอะไรเนี่ยเขาจะเอ่ยชื่อครูที่เขาสอนด้วยแต่นักเรียนโดยมากจะเอ่ยคำว่าเรียนกับครูแต่นักเรียนไม่เคยเอ่ยชื่อครูว่าครูอะไรเตือนนะครับว่าอยากให้นักเรียนที่มาเข้าทดสอบทุกคนเนี่ยจำครูคนแรกที่สอนกุรอานเราใครเป็นครูสอนทำนองเราคนแรกใครเป็นครูสอนตัจวิดเราคนแรกใครเป็นครูสอนอลิบบาตาเราคนแรกจำไว้ในใจจนกระทั่งวันตายแล้วเราจะมีความสุขและมีบรอกัตนะครับสิ่งที่จะเตือนกับน้องก็คือว่าน้องรักหายใจที่หนึ่งใช่ไหมรักไหมไม่รู้แล้วมะแล้วก็อะไรไม่ต่อใช่ไหมล่ะอันนั้นคือเรียกว่ารักหายใจของหมวดฟอซอฮะและอักษรตัวซอของน้องจะหนักมากเกินไปนะครับนี่คือฟอซอฮะครับผมอาจารย์มัดฟูครับครับก็น้องมีความกังวลในเวลาเปลี่ยนทำนองเนี่ยนะครับก็เวลาอ่านมีอยู่ที่หนึ่งนะครับยาวมาอิดินลินมุกัดดีบีเนี่ยอิดุกอมบิลาวุนาเนี่ยนะครับต้องอ่านให้ชัดเจนนะครับก็ครับครับท่านซีครับฮัลโหลน้องนาดานะครับเป็นเยาวชนที่ผมคิดว่ามีอนาคตนะครับเนื่องจากว่าน้ำเสียงเนี่ยสะอาดใสแล้วก็เต็มคำเต็มเสียงดีนะครับแล้วก็ถ้าไม่ขาดความกังวลเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีลีลาที่ไปได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากขาดความกังวลเนี่ยมันจึงทำให้กระบวนการทั้งหมดในเรื่องของทำนองเนี่ยอาจจะเสียไปด้วยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นคนที่ใช้โทนเสียงนะครับซึ่งแสดงถึงอารมณ์ของความสุขุมได้ดีมากนะครับผมชอบเสียงของนาดาครับอาจารย์ชุลีครับเป็นครับสีกามาไหมฮะเจอโจทย์ยากเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคือทำนองสีกาซึ่งถ้าพูดถึงทำนองสีกานี่เป็นทำนองที่ยากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าสำเนียงมันจะใกล้เคียงกับสบาสีกากับสบาเนี่ยมันจะสามารถที่จะดึงไปกันได้แต่ถ้าเราไม่แยกให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ถือว่าชื่นชมดีกว่าในความพยายามที่จะอ่านพยายามที่จะนึกดึงเข้าสีกาก็ให้ได้แต่ยังไม่เข้ามันก็กลับไปสบาแต่ผมจะบอกไว้อย่างนึงคือเราเคยแบ่งภาคนะครับคือการเด็กเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเด็กในเมืองเนี่ยอ่านกุรอานชัดเนี่ยถือว่ายากแล้วนะฮะครับตัวรอตัวอะไรเนี่ยจะเป็นตัวรอหมดเลยนะครับ
นี่ถือว่าเป็นเด็กพูดง่ายๆเหมือนเป็นเด็กในเมืองนะครับเป็นเด็กในเมืองซึ่งมีการครับมัสยิดต้นสนใช่ไหมครับต้นสนฮะมัสยิดต้นสนถือว่าเป็นสถาบันที่หนึ่งที่มีการสอนอัลกุรอานแล้วทำให้เด็กที่เป็นเด็กในเมืองที่ว่าเป็นเด็กกรุงเทพเด็กเทพอะไรเงี้ยนะฮะสามารถอ่านกุรอานได้ชัดนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงกับเด็กปริมณฑลหรือเด็กฝั่งพวกเราเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับใช่แล้วถ้ากุรอานดีๆต้องเด็กคลองนะเด็กคลองสิบเก้าคลองสิบแปดอะไรเงี้ยนะฮะเด็กจะเด็กเทพไรวะเนี่ยถือว่าชื่นชมครับมีการพัฒนาดีๆและอย่างนึงโจทย์นี้นะฮะเป็นโจทย์ที่น้องๆทุกคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะฮะเพิ่งทราบเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเมื่อเที่ยงคืนวันศุกร์ที่แล้วแล้วมีเวลาในการเตรียมตัวแค่6วัน7วันเองนะครับแล้วถือสวดด้วยนะครับอย่าว่าแต่ระดับเยาวชนเลยครับระดับคนโตๆนี่ก็ยังแย่นะฮะตัวนี้นะครับก็สิ่งที่ไม่เคยฝึกเลยนะครับครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายน้องเดี๋ยวรอตรงนี้เลยกันนะครับทั้ง8ท่านนะครับผมขอใช้เวลาให้กระชับนะครับจะประกาศนะครับผู้ที่ได้คะแนนอันดับที่8ก่อนนะครับเอาให้ตื่นเต้นนะครับสำหรับผู้ที่มีสาวด้วยนะครับมีสาวด้วยได้อันดับ8ก่อนนะครับน้องชินวัตรมณีดำครับขับเดินออกข้างหน้าเลยครับอย่าไปรวมกับคนเด่นอื่นเขานะครับเราไม่รวมมาให้ว่าไหนเป็นไหนนะครับ 83.5 นะโอเคอันดับเป็นรางวัลชมเชยอีก1รางวัลนะครับคือชมเชยมีทั้งหมด4รางวัลนะฮะ8คนเนี่ยนะครับมีรางวัลชมเชย4รางวัลมีทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรนะครับแล้วก็อีก4ท่านนะครับเป็นอันดับเป็นชนะเลิศนะครับชนะเลิศนะฮะแล้วก็รองอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับรางวัลชมเชยท่านที่4มาแล้วนะครับท่านที่3นะครับก็คือน้องมูฮัมหมัดอัฟฟันดีสุขผลครับเชิญเลยครับรองชมเชยครับขึ้นมาอยู่คู่กันเนี่ยอยู่คู่กับบังเขาเนี่ยนะฮะแล้วผมโบกเลขสักหนึ่งนะครับโบกเลขด้วยผมนะนะครับรางวัลคะแนนของน้องอัฟฟันดีนะครับ84คะแนนนะครับจาก100คะแนนส่วนน้องชินวัตรนะครับ 83.5 นะครับแล้วก็รางวัลชมเชยคนที่2นะครับคือ4 3แล้วก็2นะฮะคือน้องนดานาคีสุวรรณครับไม่บอกว่าจะมีสาวและรางวัลชมเชยคนที่1นะครับใน4คนนี้นะฮะได้แก่น้องกรกฎแก้วเกตครับได้คะแนน88คะแนนทีนี้แหละครับหลังจากนี้อีก4คนที่เหลือนี่นะครับเอา4คนที่อยู่หน้ามาทางนี้ครับมาทางนี้ครับ4คนที่เหลือไปยืนทางนู้นครับด้านนู้นครับทางนู้นครับรางวัลพร้อมยังครับถอยลงไปท่าๆก็ได้ครับถอยหลังนะครับถอยหลังหน่อยฮะครับ4คนที่เหลืออยู่นะครับเดินก้าวมาข้างหน้าอีก1ก้าวครับเราจะประกาศรองชนะเลิศอันดับที่3ก่อนนะครับรองชนะเลิศอันดับที่3ในการทดสอบการอ่านอัลกุรอานมุรัตตันในกุรอานไทยแลนด์ปี1434ได้แก่สาวมาสาวไม่เป็นใจนะฮะนางสาวอามานะมุฮัมมัดครับได้อันดับ4นะครับเดินข้างหน้าเลยครับเดินมาข้างหน้าแล้วเดินข้างหน้าเลยครับเอาที่เหลือไปรวมเหลือถอยไว้ก่อนนะเอาละครับรองชนะเลิศอันดับ2หมายถึงที่3ได้แก่เด็กชายยุทธภูมิสัจเทพครับนะครับทีนี้อีก2คนเนี่ยประกาศสัปดาห์หน้าไหมฮะสัปดาห์เลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าที่นานๆนะออกบวชแล้วค่อยประกาศได้ไหมครับสองคนนี้ขยับมานี่ก่อนครับขยับมานี่
เอาขยับไปยืนใกล้ๆอีกนิดนึงโอเคนะครับท่านคิดว่าจะเป็นใครดีครับนะสำหรับนะท่านคนดูนะอยากจะให้ได้กับใครครับหรือว่าคิดว่าถ้าเป็นสุไลมะใครคิดว่าสุไลมะครับใครคิดว่าเป็นชินวัตรครับโอ้โหข้างหลังเพียบเลยนู่นนะเขามารอเก็บเก้าอี้เด็กสัญชนนั่นนะครับแล้วคะแนนนี่ไล่กันมากนะครับ 91.5 กับ 93 นะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการทดสอบอ่านมรดตันกับกุรอานไทยแลนด์ประจำปีนี้ได้แก่สามารถอีกรอบนึงใครครับเมื่อกี้สุไลมะฮาราตุวันครับอันดับที่1ครับและแน่นอนครับรองชนะเลิศอันดับที่1ก็คือน้องชินวัตรครับขอมอบรางวัลเลยนะเชิญรางวัลเลยนะครับกุรอานไทยแลนด์2013